ส่วนหนึ่งก็มีความเห็นไปอีกอย่างแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตามถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจก็ให้องค์กรที่เขามีอำนาจตัดสินได้ครับแต่ว่าถ้าแน่ใจจะตัดสินเองก็ได้แต่ว่ากรณีนี้ก็มีความเห็นไม่ลงกันอยู่ครับเพราะนั้นกกต.สามารถทำได้ในเสียงของสภาเองค่ะมีส.ส.อะไรติดต่อไหมคะว่าจะยื่นหนึ่งในสิบอะไรไม่มีสำหรับที่ผมมายังไม่มีนะครับยังไม่ผ่านเข้ามากกต.เองมีอำนาจในการชี้กกต.ก็เป็นอำนาจของกกต.เช่นเดียวกันนะครับในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็สามารถที่จะเสนอรัฐบาลเพื่อออกกฤษฎีกาเลือกตั้งได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ากกต.ไม่มั่นใจก็จะขอให้องค์กรที่ก็มีอำนาจวินิจฉัยสามารถทำได้ครับถึงเรื่องของการเปิดวิสามัญครับพิจารณาครับเห็นฝ่ายค้านอยากได้5 วันตรงนี้ตอบหน่อย5 วันมันสมัยเวลาประชุมวาระที่2นะครับวาระที่2นี่ก็มักจัด2 วันหรือ3 วันวาระที่2แต่วาระแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน2 วันส่วนใหญ่นะสมัยก่อนนะครับสมัยที่ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลก็จะประมาณ1 วันหรือ2 วันแต่ว่าพอถึงวาระที่2เนี่ยทุกคนจะแปรยติทีละมาตราเพราะฉะนั้นจะใช้เวลามากกว่า2 วันนะบางทีก็3 วันเท่าที่เคยมีถึง3 วันแต่กรณีวาระแรกนี่เท่าที่ดูแล้วก็มักจะ1 วันหรือ2 วันเพราะเป็นเรื่องรัฐหลักการครับแล้วเขาไปแปรยติอีกทีหนึ่งพอแปรยติพักเมื่อผู้แทนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในฐานะผู้แปรยติขั้นตอนนั้นก็จะใช้เวลายาวหน่อยแต่ขั้นรับหลักการนี้5 วันอภิปรายไม่วางใจมากกว่ามั้งแต่ว่าอยู่ที่ทั้ง2 ฝ่ายตกลงกันด้วยใช่ไหมมันอยู่ที่ผู้ควบคุมเสียงของแต่ละฝ่ายอาจจะตกลงว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแบ่งเวลากันสมมติว่ากำหนดอย่างที่เคยทำมานะครับว่าแต่ละฝ่ายมีเวลากี่ชั่วโมงแล้วไปบริหารเวลาด้วยตัวเองก็ทำได้แต่5 วันไม่เคยมีหนูขั้นรับหลักการถ้าจะยาวก็ตอนนู้นแหละตอนวาระที่2เราคงนึกออกนะครับเพราะทุกคนกรณีนั้นเนี่ยประธานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดเขาถ้าใครไปยติเขาต้องมีสิทธิ์ได้พูดแต่กรณีนี้เนี่ยต้องเห็นว่าพูดไปพอสมควรแล้วก็สามารถปิดอภิปรายได้ลงมติได้ครับท่านคำมองยังไงคะกับการว่านซื้อเงินค่ะตอนนี้เพื่อที่จะไปซัพพอร์ตในเรื่องของการอภิปรายผมไม่ทราบเลยไม่ทราบมันจะเป็นไม่มีความเห็นหรอไม่ทราบเรื่องนี้ครับ